สินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ใน description ใต้คลิปครับขอบคุณครับอยู่อย่าเวอร์ไปเร็วหน่อยเดินเร็วมันเล็กไปอ่ะมีไซส์เขาก็นึกว่าเป็นหมาพันธุ์เล็กสุดฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการคนบ้ามาบองทั้งช่องไจรี่และ108แชร์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวชุดนอนเก็บขนสำหรับน้องหมานะครับมีหลายขนาดนะแต่ว่าที่เราสั่งมาให้ที่บ้าน2ตัวนี้ก็คือไซส์เล็กสุดนะครับไม่รู้ว่ามันจะเล็กเกินไปหรือเปล่าก็คือไซส์ S นะครับมี S M L XL ประมาณนี้แหละสั่งนานมากเพราะเขาบอกว่าเขาเป็นพรีออเดอร์นะครับนี่มี2 มีจะเล็กกันหรือเปล่านะคนนี้ต้องคนนี้เป็นผู้หญิงนมสดต้องเป็นสีชมพูนะครับ ตัวละเท่าไหร่วะเมื่อกี้ว่าจะดูราคาเดี๋ยวเอามาแปะให้ดูแล้วกันนะครับตัวละถูกมากอะไม่ถึงร้อยนะฮะเอ้าทำไมมันแขนสั้นล่ะมันเล็กนะเนี่ยเว้ยเว้ยหมาไซส์ S คือต้องเล็กแค่ไหนวะโอ้ยตายตายลองดูนะลองใส่ดูนะนี่แหละประโยชน์ของการมาดูรีวิวก็คือจะได้รู้ว่าคำว่าไซส์ S เนี่ยของร้านนี้นะมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยรัดคอไหมนุ่มมี มีคนอิจฉาคือมันก็พอใส่ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันไม่เป็นแขนยาวอ่ะมันไม่เก็บขนนะเพราะว่ามันเล็กเกินไปแต่ถามว่าใส่ได้ไหมมันใส่ได้อยู่ใส่ได้แค่ครึ่งหนึ่งโอ้ยเนาะต้องเก็บไว้ให้น้องที่ว่าที่กำลังจะมาหรือเปล่านะลูกได้ไหมเนี่ยยืนขึ้นสิยืนได้ไหมคะโอ้มันเล็กเกินไปอ่ะยืนไม่ได้เลยอะไรเนี่ยแล้วมันยืนไม่ได้จริงเหรอนมลองยืนดิพยายามหน่อยสินี่เราสั่งอีกตัวไปให้เฟรนช์บูลด็อกที่มีความอ้วนเกินมาตรฐานจะเป็นไซส์ M ซึ่งเป็นไซส์ที่ถัดจากนี้ไซส์หนึ่งอันนี้ไซส์ S ใช่ปะซึ่งไม่มีทางเลยที่จะใส่ได้ต้องเอาไซส์ M มาให้นี่ใส่นมก็ไม่ได้เป็นเด็กที่อ้วนนะก็เป็นเด็กธรรมดานั่นแหละแต่ว่าดูข้างหลังนี่ได้อยู่นะน่ารักอยู่เดินได้ไหมนมพอจะเดินได้นิดนึงไหมคะไม่ได้เลย
เดินหน่อยเดี๋ยวเดินลิ้นหนึ่งแล้วโอ้ยสวยอยู่ค่ะน่ารักอยู่เอาเร็วไปโชว์หน่อยเร็วไปให้ยายดูหน่อยเร็วเลยมันไม่ขนาดนั้นหรอกนมอย่าเวอร์ได้เร็วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการพรีวิวสั้นๆกับชุดเก็บขนหรือที่เราเข้าใจกันว่าชุดแขนยาวขายาวชุดเต็มตัวสำหรับน้องหมานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครจะไปตามเนี่ยก็แนะนำให้สั่งไซส์ใหญ่กว่าที่เราคิดว่าหมาเราจะใส่ได้นิดนึงนะครับอย่างเช่นหมาพันเล็กอย่าง2ตัวเนี่ย2คนเนี่ยเขาน่าจะเรียกว่าหมาพันเล็กเนาะก็จริงๆมันควรจะใส่ไซส์ S ได้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็คือไม่ได้นะครับลองแล้วลองให้ดูแล้วนะครับน่าจะเป็นไซส์ M นะฮะแต่ว่าเอาจริงอ่ะขามันไม่ได้ยาวเหมือนอย่างคำเคลมนะครับก็ถ้ายังไงเนี่ยก็ลองหาดูร้านอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าราคานี้นะฮะสำหรับคุณภาพเท่านี้เราส่วนตัวเราก็โอเคนะฮะอ่ะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แคร์ Subscribe ละกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ